สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP Aquarian Mugen Punch and Option Pass Set ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับของในไลน์ SMP นะฮะซึ่งก็จะต่อมาจากครั้งก่อนนู้นที่รีวิว SMP Aquarian ไปนะครับมันก็คือเซต Option Pass ของ Aquarian นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูรีวิว SMP Aquarian นะครับก็สามารถคลิกไปที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะฮะจากที่ผมได้รีวิวไปเข้าก่อนนะครับก็ได้มีการบ่นไปนิดหน่อยนะครับเรื่องการที่เขาไม่ได้ให้พาร์ทอะไรที่มันเป็นท่าประจำหรือว่าเอกลักษณ์ของตัว Aquarian มาเลยนะฮะซึ่ง Option พวกนั้นเนี่ยทั้งหมดมันก็มารวมอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นอาร์ตจาก CG ของ SMP Solar Aquarian ที่กำลังทำท่า Mugen Punch อยู่นะฮะแล้วด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น Aquarian Mask พร้อมกับกำลังถือดาบประจำตัวนะฮะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกตรงนี้คร่าวๆนะครับว่าเขาได้ให้อะไรมาในเซตบ้างนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีไลน์อัพเขียนบอกนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างการแอคชั่นคร่าวๆของ Aquarian ทั้ง3ร่างที่กำลังใช้อาวุธประจำตัวอยู่นะฮะส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น Aquarian Luna ตอนที่กำลังยิงธนูอยู่ส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะฮะผมค่อนข้างรู้สึกแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกคิดว่ามันเป็นแค่ออปชันพาร์ทไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในคร่าวๆกันดีกว่านะฮะเมื่อแกะมาแล้วแผงข้างในก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสำหรับเอาไว้ทำท่ามุกเกนพันนะครับซึ่งเขาให้มาเยอะมากเลยนะครับเขาได้จับเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าที่กล่องมันหนักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพาร์ทมุกเกนพันพวกนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกธนูของ Aquarian Luna ซึ่งเขาก็ทำสีเงินมาให้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทปีกตอนกลางของ Solar Aquarian นะครับซึ่งเขาก็ลงสีทองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีทองที่เขาลงมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ทดาบประจำตัวของ Solar Aquarian กับ Aquarian Mask นะฮะซึ่งเขาลงสีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับเอาจริงๆก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่นะครับเป็นพาร์ทเสริมที่ราคาค่อนข้างโหดแต่ว่ายังต้องติดสติ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้นะฮะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะครับดูแล้วน่าจะต้องไปเสียเวลาประกอบตรงพาร์ทมุกเกนพันมากที่สุดนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะมาประกอบพาร์ททั้งหมดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันทีละพาร์ทนะครับมาเริ่มดูที่พาร์ทปีกของ Solar Aquarian นะฮะตรงปลายของปีกนี่เขาก็แยกสีมาให้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าตรงส่วนสีทองข้างใต้เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ก็จะขยับไปข้างหน้าข้างหลังได้แบบนี้นะฮะตรงวงกลมสีแดงกับสีทองข้างนอกเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาแยกพาร์ทมาให้นะครับแต่ว่าสีทองกับสีเทาที่เป็นลายตรงกลางนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับส่วนตรงโคนปีกนี่นะครับก็สามารถขยับเข้าขยับออกได้แบบนี้นะฮะโคนปีกด้านล่างก็เหมือนกันนะฮะซึ่งที่ด้านล่างนี่ก็จะเหมือนกับด้านบนนะฮะคือลายตรงกลางเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนวงกลมสีแดงกับขอบสีทองด้านนอกเนี่ยเขาแยกสีมาให้นะฮะแล้วตรงส่วนตรงปลายนี่ตรงสีทองตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกับข้างบนเลยนะฮะแล้วตรงช่วงปลายของปีกด้านล่างก็สามารถขยับเข้าขยับออกได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วพอพลิกมาดูอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีดีเทลของเวกเตอร์ลูน่าอยู่วิธีการเปลี่ยนพาร์ทปีกของ Solar Aquarian นะครับขั้นแรกก็ให้กางในส่วนตรงนี้ออกมาก่อนนะฮะดึงออกมาให้ได้แบบนี้จากนั้นก็ยกพาร์ทปีกขึ้นนะฮะแบบนี้แล้วก็ให้ถอดพาร์ทปีกที่อยู่ตรงนี้ออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ถอดพาร์ทมือของ Aquarian Luna ออกมาจากพาร์ทปีกนี้ด้วยนะฮะจากนั้นก็ให้เอาพาร์ทนี้นะครับหมุนลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนพาร์ททั้งหมดนี่ให้มาในทิศนี้แบบนี้แล้วก็เอาพาร์ทปีกตอนกลางนะครับมาติดเข้าไปให้ได้แบบนี้แล้วก็นำพาร์ทกำปั้นของ Aquarian Luna ที่ถอดออกเมื่อกี้นะฮะมาติดกลับเข้าไปตรงนี้เท่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพาร์ทตอนกลางปีกเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับกลางพาร์ทนี้ออกมายกปีกขึ้นถอดออกถอดกำปั้นยกพาร์ทนี้ลงหมุนติดพาร์ทปีกที่กลางลงไปติดกำปั้นของลูน่าควอเรียลงไปเมื่อติดพาร์ทปีกทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูดีมากๆเลยนะครับสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าที่ผมตัดสินใจซื้อเซตพาร์ทเสริมเซตนี้เนี่ย 90% เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากได้พาร์ทปีกตอนกลางอันนี้นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยค่อยรู้สึกว่าสมกับฉายาปีกแห่งสุริยันหน่อยนะครับเทียบกับปีกอันเก่าตอนกลางก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะนอกจากสีแล้วเนี่ยขนาดก็ค่อนข้างต่างกันเยอะด้วยนะครับพอเปลี่ยนมาใช้เซตพาร์ทเสริมแล้วรู้สึกว่าดูอลังการขึ้นเยอะเลยนะฮะมือจับอาวุธของ Solar Aquarian 1คู่ดาบไทโยเคนซึ่งตัวดาบไทโยเคนนี้นะครับเขาก็ลงสีมาให้เกือบหมดแล้วนะฮะจะมีจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอย่างตรงปลายดาบตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็วงกลมตรงนี้นะฮะส่วนด้านจับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลองให้โซล่าควาเรียนถือดาบสุริยันดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะพอยืนถืออาวุธประจำตัวแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับคิดว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเอาไปตั้งโชว์ในตู้พร้อมกับให้ถือดาบสุริยันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทมุกเกนพันนะครับซึ่งให้มาเยอะมากมีทั้งหมด50ชิ้นนะครับซึ่งทั้ง50ชิ้นเนี่ยก็จะต่อกันด้วยบอจอยนะครับสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถเอาพาร์ททั้งหมดเนี่ยมาต่อกันให้มันยาวตามที่เราต้องการได้นะฮะซึ่งข้อต่อเนี่ยก็จะเป็นบอจอยนะครับก็จะสามารถหมุนได้360ขยับ
ขึ้นลงซ้ายขวาได้แบบอิสระแล้วนี่ก็จะเป็นพาร์ทต่อสำหรับเอาไว้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับในอนิเมะนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็จะแตกต่างจากพาร์ทอื่นตรงที่จะมีข้อต่ออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะสามารถขยับไปซ้ายไปขวาได้ตามที่เราต้องการแบบนี้นะฮะแล้วก็พาร์ทกำปั้นสำหรับต่อเป็นมุกเกนพันหนึ่งคู่ฐานสำหรับคำพาร์ทมุกเกนพันซึ่งเขาก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด5อันนะครับโดยทั้ง5อันเนี่ยก็สามารถเอามาต่อกันได้ตามที่ต้องการเหมือนกับฐานที่เขาให้มาค้ำตัวอะควาเรียนนะฮะพอต่อกันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะขั้นตอนการเปลี่ยนมาใช้พาร์ทมุกเกนพันเนี่ยก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกก็ให้เลือกความยาวที่เราต้องการก่อนนะฮะจากนั้นก็ค่อยมาถอดกำปั้นของโซล่าควาเรียนแล้วก็เปลี่ยนเอาพาร์ทมุกเกนพันติดเข้าไปแทนเหมือนกับตอนเปลี่ยนมือตามปกติเลยนะฮะมือเกนพันจิกลองมาติดพาร์ทมือเกนพันอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะในที่สุดก็ได้โพสต์ท่าประจำอีกท่าหนึ่งของโซล่าควาเรียนนั่นก็คือมือเกนพันสักทีนะฮะซึ่งที่เห็นอยู่นี่ผมก็ใช้แค่ไม่กี่อันนะครับตามจริงแล้วถ้าเกิดว่าใช้ทั้งหมดเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะครับเพราะมันมีตั้ง50อันนะฮะแต่ว่ายาวประมาณนี้เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็เกือบจะทะลุฉากแล้วนะฮะยิ่งตอนที่ติดพาร์ทปีกตอนที่กลางไปที่หลังด้วยแล้วเนี่ยทำให้สามารถโพสต์ออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากขึ้นไปอีกนะฮะลองติดพาร์ทมุกเกนพันไปที่แขนทั้งสองข้างดูแล้วก็ทำเหมือนกับฉากในตอนจบก็จะได้ประมาณนี้นะฮะพอมีพาร์ทมุกเกนพันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทำท่านี้จริงๆนะครับใครจะดูควาเรียนเนี่ยผมคิดว่าต้องประทับใจแล้วก็จำฉากจบของโซล่าควาเรียนกันได้เป็นอย่างดีนะฮะจริงๆแล้วในฉากนี้ในเรื่องเนี่ยโซล่าควาเรียนจะต้องเป็นสีทองนะครับก็ไม่แน่นะครับในอนาคตบันไดเขาอาจจะย้อมออกสีทองมาก็ได้นะฮะมือจับอาวุธของควาเรียนมาหนึ่งคู่ดาบเซคูเคนเขาก็ลงสีมาให้เกือบหมดแล้วเหมือนกันนะฮะจะมีแค่วงกลมทั้ง2ด้านที่เป็นสติกเกอร์นะครับส่วนด้ามจับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลองให้อควาเรียนมาถือเซคูเคนดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะออกมาโอเคเลยนะครับยิ่งบวกกับจุดขยับของตัว SMP อควาเรียนด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทำให้สามารถโพสท่ามาได้กว้างขึ้นด้วยนะฮะมือยิงธนูของอควาเรียนลูน่า1คู่ลูกธนูของอควาเรียนลูน่าอันนี้แอบน่าเสียดายนะครับที่เขาให้มาเป็นลูกตอนที่รวมกันแค่ลูกเดียวนะครับไม่ได้ให้เป็นลูกแยก3ลูกพาร์ทสำหรับตอนที่กลางคันธนูของอควาเรียนลูน่าวิธีการติดพาร์ทธนูเข้าไปที่แขนของอควาเรียนลูน่านะฮะขั้นแรกเนี่ยก็ต้องกางธนูที่อยู่ตรงแขนออกมาก่อนนะฮะให้ยกตรงส่วนปีกทั้งอันนี้นะครับออกมาแบบนี้จากนั้นก็แบ่งครึ่งให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็กางออกให้สุดแบบนี้จากนั้นก็หมุนแขนให้มาที่ด้านนี้แบบนี้นะครับแล้วก็งอตรงส่วนปลายด้านบนลงไปส่วนปลายด้านล่างก็ให้หมุนแล้วก็งอลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนมือทั้งสองข้างจากกำปั้นธรรมดาเป็นมือสำหรับยิงธนูนะฮะพอเปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วก็ให้มาที่ส่วนคันธนูด้านบนนะครับให้ติดพาร์ทคันธนูด้านบนพร้อมกับเชือกลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เอาตรงปลายเชือกที่มีเดือยนี่นะครับมาติดเข้าไปที่มือข้างขวาให้ได้แบบนี้นะฮะจากนั้นก็นำพาร์ทคันธนูด้านล่างมาติดลงไปที่ด้านล่างของคันธนูแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำพาร์ทสายธนูด้านล่างมาติดตรงที่ปลายแล้วก็ที่เดือยตรงนี้ให้เอาไปติดที่มือเหมือนเดิมแบบนี้สุดท้ายก็ให้นำพาร์ทลูกธนูมาติดที่ปลายนิ้วของมือจับธนูด้านขวาแบบนี้เท่านี้เราก็จะสามารถทำเป็นท่าตอนที่กำลังยิงธนูได้เหมือนกับในอนิเมะแล้วนะฮะซึ่งพาร์ทเสริมนี้บวกกับจุดขยับของ SMP นะครับก็เลยทำให้สามารถโพสออกมาได้ดูดีแบบนี้เลยนะฮะเพื่อให้งานมันดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะเป็นที่จะต้องจัดพาร์ทเสริมอันนี้จริงๆนะฮะไม่งั้นก็จะได้เป็นท่ายิงธนูที่ไม่มีธนูสกีนิฮอชินิไทโยนิโชจิเกนมุเกนอัตาคอันนี้ก็เอามาโพสต์เป็นท่าโจมตีที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพจำของใครหลายๆคนนะฮะซึ่งตัว SMP เนี่ยพอมีพาร์ทเสริมก็สามารถเอามาโพสต์ได้เหมือนกันในอนิเมะแบบนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าท่านี้มันจำเป็นจะต้องใช้พาร์ทมุเกนพันพาร์ทธนูของอควาเรียนลูน่าแล้วก็ดาบเซคูเคนของอควาเรียนมาสก็เลยทำให้จะต้องรอพาร์ทเสริมพาร์ทนี้มันออกมานะครับถึงจะเอามาทำท่านี้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับ SMP มุเกนพันออปชั่นพาร์ทเซตนี้นะฮะส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคในระดับนึงนะครับจะขอติก็แค่ตรงเรื่องของราคานะครับที่มันก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแค่พาร์ทเสริมไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าพาร์ทเสริมแต่ละพาร์ทที่อยู่ในเซตนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ซิกเนเจอร์ของอควาเรียนที่จำเป็นต้องมีจริงๆนะฮะแล้วก็ด้วยราคาระดับนี้เนี่ยเป็นไปได้ผมอยากจะให้เขาทำสีมาให้ทุกพาร์ทเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องติดสติกเกอร์เลยนะฮะแล้วก็พาร์ทมุกเกนพันที่ต้องต่อเองตั้ง50อันนะครับจริงๆถ้าเกิดมันเยอะขนาดนี้เนี่ยทำมาเป็นสำเร็จรูปให้เลยก็ได้นะครับสำหรับคะแนนของเซตนี้นะครับผมจะขอให้ไปที่
7เต็ม10ครับก็ถือว่าเป็นเซตพาร์ทเสริมที่จะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆที่อยากจะให้ตัว S&P Aquarium มันสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยก็คงจำเป็นที่จะต้องซื้อพาร์ทนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะราคามันก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับอย่างที่ได้บอกไปสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับพาร์ทเสริม Mugen Pan Option Pass เซตนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับตัว S&P Aquarium ใครได้จับเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์Aquarium หรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆเนี่ยก็ยังสามารถกด Super Thanks เพื่อช่วยเรื่องกำลังใจแล้วก็กำลังซับให้กับช่องได้ด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับแถมนิดนึงนะครับพอดีว่าจากคลิปที่แล้วนะครับมีคนถามว่าสามารถรวมร่างเป็นร่างหมาป่าเหมือนกับใน OVA ได้ไหมนะฮะผมก็เลยลองทำดูนะครับปรากฏว่ามันรวมได้จริงด้วยนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนอาจจะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะ 100% นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ประมาณนี้นะฮะคิดว่านี่น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่จัด S&P Aquarium เซตนี้ไปก็ลองไปทำกันดูนะฮะ